เคยเป็นกันไหมคะเรายิ้มให้กับคนอื่นได้แต่เรายิ้มให้กับตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะเราร้องไห้กับตัวเองได้แต่ทำไมเราถึงร้องไห้กับคนอื่นไม่ได้วันนี้ชวนมาฟังคำตอบกันค่ะคุณเคยเห็นหรือว่าเคยเป็นกันบ้างไหมคะเวลาที่อยู่กับคนอื่นเนี่ยจะสนุกสนานมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วในใจเนี่ยมีความเศร้าแล้วก็ความโดดเดี่ยวอยู่นะคะทำไมเราถึงไม่แสดงอารมณ์ที่แท้จริงออกมาให้เหมือนกันวันนี้พอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอมีคำตอบค่ะภายใต้รอยยิ้มนั้นเป็นเหมือนกำแพงนะครับกำแพงที่เราคล้ายๆพยายามฉายภาพออกไปเนาะให้ทุกคนรู้สึกว่าเราโอเคเราแข็งแรงดีหรือเราอาจจะอยากให้คนอื่นไม่ต้องห่วงกังวลหรือไม่ต้องมารู้อะไรเกี่ยวกับเราหรอกคุณใช้ชีวิตของคุณให้เบิกบานเถอะอะไรเงี้ยฮะเป็นกำแพงเป็นภาพนั้นแต่จริงเรายิ้มให้กับคนอื่นเราฉายภาพของความสวยงามความงดงามให้คนอื่นเป็นพลังบวกให้คนอื่นแต่รับหลังเบื้องหลังเมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองคนเดียวปั๊บมันก็มีความรู้สึกตอมใจความรู้สึกเศร้าความรู้สึกโดดเดี่ยวบางอย่างที่มันเกาะกินอยู่ในชีวิตเหมือนกันเราจะเห็นถึงความขัดแย้งในตัวเองเนาะว่าต่อหน้าคนอื่นเราทำเป็นดีเราสร้างภาพว่าเราทำได้ดีเราโอเคแต่ข้างหลังมันไม่โอเคแสดงว่าเกิดความขัดแย้งในตัวเองแล้วครับคำถามคือเอ๊ะทำไมนะเราถึงไม่กล้าที่จะปล่อยให้ความสอดคล้องในตัวเองหรือความเป็นจริงในตัวเองมันฉายออกไปเป็นภาพเดียวกันเรื่องนี้เลยเป็นเรื่องที่เจ้าตัวเราเนี่ยตัวเราเองเรากำลังกลัวอะไรนะถึงทำให้เราไม่กล้าทำให้สิ่งที่เราเป็นมันถูกฉายออกมาเป็นแค่ภาพหนึ่งอย่างให้มันตรงไปตรงมาเรากำลังกลัวอะไรเพราะว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลเสมอครับการที่เราจะเลือกกลบความรู้สึกมีเหตุผลของมันอยู่เสมอแต่เพียงแค่ว่าการกลบนี้มันเป็นไปเพราะเหตุผลอะไรเรื่องนี้เราต้องถามตัวเองบางคนกลบกับบริบทงานคนที่ทำงานไม่ใช่คนที่เราจะมาระบายปัญหาชีวิตเราเลยอาจจะเลือกกลบเรื่องนี้กับคนที่ทำงานเท่านั้นแต่เราอาจจะเลือกเปิดเผยเรื่องนี้กับเพื่อนสนิทก็ได้เพราะว่าเรื่องนี้ถ้าเราเห็นภาพของชีวิตคนหลายคนหรือแม้กระทั่งเราเองเนาะเรื่องบางเรื่องเราจะเลือกเปิดกับแค่คนไม่กี่คนเท่านั้นแหละเรากลบเรื่องนี้ไว้ทำไมบางทีเราอาจจะเลือกกลบในบางบริบทกับคนบางกลุ่มแต่บางทีบางคนเนาะเราเลือกจะกลบมันไว้กับทั้งหมดเลยก็มีกลบไว้กับทุกสิ่งกลบไว้กับทุกคนไม่ให้ใครรับรู้เรื่องนี้มันเลยถึงมีคำว่าร้องไห้กับตัวเองต้องวงเล็บข้างหลังแล้วเนาะอยู่คนเดียวทีนี้ก็เลยต้องบอกว่าไอ้เรื่องการรับมือกับสิ่งนี้ครับคือเราเห็นแล้วว่าการกลบบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีหรอกเพราะมันก็มีแต่ความสะสมความหมักหมมความรู้สึกช้ำใจความรู้สึกชีวิตไม่มีความสุขต่อให้การกลบนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์บางอย่างก็ตามเราอาจจะกลบเพราะเราอยากได้ผลประโยชน์ในเชิงที่จะได้ไม่ต้องมีความวุ่นวายใจหรืออาจจะไม่ต้องทำให้คนอื่นรู้สึกแย่หรือเราอาจจะไม่ต้องรู้สึกแย่กับตัวเองที่ทำให้คนอื่นเขาทุกข์ไปด้วยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่แน่นอนครับต่อให้มีผลประโยชน์พวกนี้แต่ความหมักหมมหรือความกัดกินมีอยู่จริงดีที่สุดคืออย่าให้มันอยู่กับเรานานเราควรใช้จังหวะอะไรก็ตามที่เราพอจะได้อยู่กับตัวเองเนี้ยในการคิดทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามาถึงจุดที่รู้สึกชีวิตมันไม่น่าพอใจไม่มีความสุขได้ยังไงทุกอย่างมีคำอธิบายเสมอเงี้ยครับแต่ทำยังไงหน้าให้เราสามารถเป็นคนที่สอดคล้องได้ที่แบบว่าสามารถยิ้มให้กับคนอื่นและยิ้มให้กับตัวเองได้ด้วยมีความสุขต่อหน้าผู้อื่นและมีความสุขรับหลังคนอื่นได้ด้วยติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้กับรายการโรงหมอนะคะกับตอนยิ้มให้กับคนอื่นแต่ร้องไห้กับตัวเองได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ